ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงมีคุณานุประการกับประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอันหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาได้แสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบนิกรพี่น้องมุสลิมด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั้นเราจะมาฟังความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงที่เคยเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อครั้งทำหน้าที่เอกอัครราชทูตซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านรองสุวัฒน์จิราพันธ์วันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาเล่าสู่กันฟังให้ถึงโอกาสที่ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนั้นเนี่ยคือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2550นะฮะก็ตอนนั้นผมเป็นอุปทูตของประเทศไทยนะฮะราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคาตาในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อที่ถวายบังคมลาซึ่งอันนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการที่เอกอัครราชทูตต่างๆทั้งหลายที่ได้รับแต่งตั้งเพราะถือว่าเป็นทูตของพระองค์ท่านในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ท่านก็จะมีพระกรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้านะครับเพื่อที่จะรับพระราชสารแล้วก็พระองค์ท่านก็จะอำนวยพรรวมทั้งเรื่องของการคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะไปทำหน้าที่ใหม่ในครั้งนั้นเนี่ยกับผมก็ได้เข้าเฝ้าร่วมกับเพื่อนเพื่อนเอกทูตอีกหลายๆท่านสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงสนพระทัยนะครับทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผมกำลังจะพ้นหน้าที่ไปก็คือราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียพระองค์ท่านก็คงจะตระหนักดีถึงข้อจำกัดที่มีอยู่แล้วก็คงให้ได้คำแนะนำแล้วก็ได้ให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้สามารถแก้ปัญหาให้ได้ลุล่วงในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังได้ทรงพระปรีชานะฮะสามารถในการที่จะให้ข้อแนะนำถึงอีกสถานที่หนึ่งคือประเทศที่ผมกำลังจะเป็นดำเนินไปประจำการก็คือที่รัฐคาตาพระองค์ท่านก็ได้ให้คำแนะนำถึงในแง่ของวิธีการความสำคัญที่ประเทศนั้นๆมีต่อประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะครับกับผมได้นำพระราชดำริและก็ข้อแนะนำขององค์ท่านเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่รัฐคาตาตลอดมานะครับในช่วงที่อยู่ดำเนินการนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจมีรู้ลืมจนทั้งทุกวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องของที่หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยกับผมในฐานะที่เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้นำมนาบุคคลสำคัญต่างๆประเทศหลากหลายที่เข้ามาร่วมในการถวายสักการะหรือถวายพระบังคมคารวะพระบรมศพเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจอย่างยิ่งก็คือว่าผู้นำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้แสดงความจำนงนะฮะที่จะเข้ามาด้วยความเคารพด้วยความรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อไม่ต่อเพียงแค่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแต่ยังมีส่งผลนะฮะถึงกับประเทศในต่างๆโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่แต่เท่านั้นนะครับทุกพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังมาด้วยความสำนึกด้วยความรำลึกถึงตลอดที่ทรงมีพระชนพรรษาเนี่ยได้มีส่วนในร่วมการที่สร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ส่งเสริมการที่จะมีเสรีภาพทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นในการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการเป็นอยู่ของประชาชนทรงได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลายๆประเทศได้กระน้อมนำนะฮะนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ในแก่ประเทศของเขานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ชัดเจนอยู่ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆในส่วนของภารกิจที่ผมดำเนินการอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นเนี่ยภารกิจหลักๆเนี่ยก็จะอาจจะเรียกได้ว่าถ้าอันแรกก็คือเหมือนกับเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่อง crisis management นะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประธานเกี่ยวกับเรื่องดูแลการด้านเขาเรียกว่า strategic communication
นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประชาชนนะครับแล้วก็ต่างชาติเข้าใจถึงเป้าหมายทางนโยบายทางเศรษฐกิจของเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายหรือนโยบายของรัฐบาลในส่วนอันแรกนั้นเนี่ยที่เป็นเรียกว่า crisis management เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาตินะครับหรือภัยที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างประชาชนระหว่างชุมชนหรือสงครามนั่นเนี่ยผมก็จะเป็นประธานในส่วนที่จะดูแลว่าเราในฐานะกระทรวงต่างประเทศนั้นจะจำเป็นจะต้องประมวลรวบรวมแล้วก็ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆเพื่อบัญชาการเพื่อส่งทีมเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลในการกู้ภัยต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหรืออะไรฮะภัยก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของหรืออุบัติภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ในการประสานให้กับเอกอัครทูตของเราทุกแห่งทั่วโลกได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีอย่างที่เรียนนะฮะว่าเป็นภารกิจที่คาบเกี่ยวกันกับในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของที่เรียกว่า strategic communication คือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะให้ทูตของเรากงสุลใหญ่ของเราทั่วโลก96แห่งสามารถมีข้อมูลในทันทีทันใดที่จะชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยแล้วจะมีทิศทางอย่างไรที่จะดำเนินการเพื่อให้ทั่วโลกมีเกิดความมั่นใจกับประเทศไทยอยู่เสมอภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งก็คือในฐานะที่ดูแลกรมทางด้านสุริยาและกฎหมายอันนี้จะเป็นเรื่องการให้ข้อคิดเห็นทางด้านกฎหมายต่างๆที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อรัฐบาลแล้วก็ต่อการดำเนินการด้านการต่างประเทศ